pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโร่เวเลสนะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยผมจะมาลองเล่นเวเลสแบบว่าไม่ออกของแท้งเลยนะครับจะออกแต่ของดาเมจล้วนนะครับผมมาดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่าเกมนี้ทำไมผมถึงเล่นสายดาเมจล้วนเพราะว่าผมเจอกับเฟนิกซ์ออฟเลนนะครับฝั่งนู้นเนี่ยมีแท้งน้อยนะผมก็เลยแบบจะลองเล่นสายดาเมจดูนะครับผมโอเคมาถึงเนี่ยเราก็ตีใส่เขาได้เลยนะครับเพราะว่าเวเลสเป็นตัวนึงที่เวล1โหดมากนะครับเนี่ยตีครับไล่ตีครับเนี่ยก็ต้องถอยนะครับผมวัยรุ่นเฟนิกซ์นะเฟนิกซ์เนี่ยอาจจะชนะทางไฟเตอร์ในหลายๆตัวนะครับแต่ไม่ใช่เวเลสนะครับผมเวเลสที่เป็นตัวหนึ่งที่เกี่ยวสกิล2แครี่ได้นะครับเลือดจะหายไปประมาณ 50% เลยนะครับ2 1ปั่นเนี่ยเลือดหายไปประมาณ 50% เลยนะครับผมแต่เวเลสเนี่ยจะแพ้พวกตัวพิวๆอย่างเช่นเอเลนดอร์กับไฮเตะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยืนดูผมทำไมนะคือเขาไม่มีสกิลอะไรจะล้าผมได้แน่นอนนะครับผมก็ยืนดูแบบตาปิบๆนะครับผมเราพยายามปั่นให้โดนเขานะครับถ้าปั่นไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับรอเขาเข้ามาแล้วเราก็ดึงทีเผลอนะครับผมโบ๊ะหาวกิ้งสวนด้วยหลายหนุ่มกิ้งสวนด้วยหลายหนุ่มเอาเฟิร์สบาทไปเดอยู่ๆก็มากิ้งสวนผมนะครับผมโอเคก็เป็นการดึงทีเผลอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเวเลสสายดาเมจล้วนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเวเลสเนี่ยถ้ามีเลือดมาได้ปั่นเรื่อยๆเนี่ยมันจะป่วนกว่ามันจะทำดาเมจได้เยอะกว่านะครับสายดาเมจเนี่ยมันอาจจะไม่คือตัวมันอาจจะบางนะครับผมอาจจะโดนอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็เจ็บนะครับแต่เกมที่ผมอยากลองนะครับผมเพราะผมเจอตัวบางเยอะไงผมอยากจะรู้ว่าคอมโบเดียวเนี่ยจะตายหรือเปล่านะครับผมโอเคจังหวะนี้นาคอสเนี่ยก็ตีบังกรนะครับผมไม่ใช่นาคอสนะคีร่านะครับผมเบอร์นะครับเพื่อนเราไม่มีใครมาเลยทุกคนเราก็ต้องถอยก่อนนะจังหวะเนี้ยเพื่อนฝืนเหรออุ๊ยเพื่อนเราโดนสะบัดเกี่ยวไป1ทีนะครับค่อยๆเล่นนะครับผมโฟกัสที่คิกซี่ปัก1ทีสกิล1โดนปั่นโป๊ะไอตัวนี้มันลากผมพอดีผมมาไอตัวนี้ก็ได้ครับลากมาแล้วเพื่อนยังไงเพื่อนไหวหรือเปล่าดึงมาดูดมานะครับผมก็ตีเอาตัวแขกไปเอาตัวแขกไปปั่นปัด1ทีไม่ได้ด้วยนะครับโอ้โหย้อนยิงมาโคตรสวยนะครับช็อตนี้อันติมีนะครับกระโดดตึมเข้าไป1ทีนะครับผมเกี่ยวด้วยแล้วก็ปาดเข้าไปดับเบิ้ลคิวนะครับช็อตนี้นาคอแบบกระโดนไปทีเผลอก็คือหัวยุบนะครับสำหรับอันติของเวเลสนะครับผมถ้าเกิดศัตรูยิ่งเลือดน้อยเนี่ยก็จะยิ่งแรงนะครับผมเดี๋ยวเราเคลียร์เวฟนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยกลับบ้านนะครับผมสำหรับตัวของเวเลสนะครับก่อนเวล4เนี่ยพยายามเดินเยอะๆนะครับผมเคลียร์เลนแล้วก็เดินเคลียร์เลนแล้วก็เดินนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะทีมไฟต์เก่งนะครับผมเวเลสนะแต่ว่าหลังแป๊บนึงนะครับผมอะไรอะอุ้ยเฮ้ยต้องถอยก่อนต้องโดดทุกคนต้องโดดทุกคนแต่ว่าหลัง4นาทีไปแล้วเนี่ยคือป้อมมันจะบางนะครับผมเราก็ต้องเลือกที่จะเคลียร์เลนด้วยแล้วก็ดันป้อมด้วยนะครับถ้าจังหวะเนี่ยมันเติมได้เราก็จะเติมนะครับผมแต่เน้นไปที่การป้อมก่อนนะครับผมถ้าเกิดไปเติมแล้วทีมไม่ได้เปรียบอะไรมากเนี่ยไม่ต้องไปเติมนะครับผมตอนนี้คือเฟนดิกเขาไม่สู้ผมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะได้เคลียร์เลนก่อนเสมอนะครับผมถอยนะครับเขาเลือกแบบเลือกที่จะเรียกเพื่อนมาแล้วนะครับผมก็อย่าเพิ่งสู้นะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะดาเมจของคิกซี่มันก็ค่อนข้างแรงนะครับผมคีร่าเกี่ยวได้ป่ะช็อตนี้สวยเพื่อนผมกดสปินมาเลยนะครับผมเกี่ยวไม่ถึงเกี่ยวถึงแล้วเพื่อนโบ๊ะเรียบร้อยตายนะครับตีปั่นดูดเลือดบิง1ทีนะครับนาคอสกระโดดเข้ามานะครับผมโอ้โหคีร่าเรานี่ไปเก็บเฟนิกซ์มาได้ด้วยนะครับผมดับเบิ้ลคิวไปเลยนะครับอาจจะต้องเคลียร์เวฟนี้อาจจะต้องกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวดูนาคอสอีกทีนึงต้องถอยก่อนแหละทุกคน
ค่อนข้างที่จะกลับบ้านบ่อยอยู่พอสมควรนะครับผมเพราะว่าเราบวกเยอะเนาะแล้วเราไม่ได้ออกของถึกด้วยนะครับเราออกเป็นสเปียร์ชิ้นแรกเลยนะครับผมสเปียร์นี่ก็ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดคูลดาวน์สกิลนะครับผมจังหวะนี้ก็1คอมโบปากเข้าไปเรียบร้อยนะครับเลือดหายไป 60% นะครับผมนี่ถ้าอีกรอบนึงนี่คือตายได้เลยนะครับเมื่อกี้นี้ปั่นไม่โดนด้วยนะเพราะว่าตอนที่ผมปั่นเนี่ยเขากดสกิล2นะครับถ้าปั่นโดนเนี่ยเลือดก็น่าจะหายไปประมาณ 70% ถึง 80% ได้เลยนะครับผมโอเคเราเคลียร์เลนเสร็จเราก็มารับเลนกลางนะครับผมแต่เหมือนว่าเมจเราจะเดินมานะเราอย่าเพิ่งโผล่นะครับผมรอแก๊งนิดนึงนะครับสวยนะเพื่อนช็อตนี้ผมก็เกี่ยวไปเรียบร้อยนะครับผมหลบดึงนิดนึงนะฮะโอเคเราก็เดินกลับเลนนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะเป็นโอมิอาร์มเลยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไว้นะดาเมจล้วนนะครับโอเคเกี่ยวเข้าไป1ทีแล้วก็ปั่นนะครับผมเดินโยกนิดนึงนะครับเวลาเจอกับล็อกซี่อย่าพยายามเดินตรงนะถ้าเกิดเดินตรงเนี่ยเขาจะล็อกง่ายนะครับแต่ถ้าเราโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยเขาจะจับเรายากนะครับผมโอเคเฟนนิกอยู่นี่ปะโดดออกเขาเดินออกไปแล้วนะครับผมไอเทมที่ผมออกมาชิ้น2ชิ้นเนี่ยก็คือแป๊บนึงนะครับผมมันมีเรื่องกับผมวะมันมีเรื่องกับผมโอ้โหมันกิ้งทุกคนโอเคน่าจะต้องกลับก่อนนะครับจังหวะนี้ย้อนยังไงเพื่อนป้อมล่างแตกก็น่าจะไปไหนผมติ๊กก็ผมจะไปบนโอเคยอนเหมือนจะเดินไปนะครับโอเคเราต้องกดสปินเดินลงล่างเลยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกันป้อมไม่ทันนะครับเรามาแล้วเพื่อนเลิฟคิล่านายต้องไม่ตายผมมาตั้มหนึ่งตายไปเลยนะครับผมสำหรับตัวของนาคอสนะโดนเหยียบย่ำเข้าไปนะครับผมโดนย่ำยีนะนาคอสน่าสงสารจริงๆเข้ามาได้ในป้อมนะสำหรับไอเทมที่ผมจะออก2ชิ้นนะที่ผมออกนะครับผมสเปียร์กับไม้อาร์มเนี่ยมันเป็นไอเทมที่ลดคูลดาวน์ด้วยนะครับเวเลสเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบนะครับผมก็ได้ลดคูลดาวน์มา 25% เลยนะครับก็จะใช้สกิลได้บ่อยขึ้นนะครับผมขอแบบไอ้นี่หน่อยได้มั้ยผมอยากได้บูอ่ะผมจะได้แบบสกิลไวๆนะครับผมเขาจะให้ผมป่ะเขาเห็นแล้วนะเขาเห็นผมแล้วนะเขาน่าจะเข้ามาว่ะทุกคนโอเคถอยนะครับผมถ้าเขามาเราก็ไปนะครับไม่มีอะไรเลยชิ้นต่อไปก็จะเป็นดาบแดงเฟเลทูธนะครับขอลองดาเมจหน่อยดีเพื่อนป้าโหเลือดเหลือประมาณ 10% น่ะโอ้โหถ้ามีดาบแดงคือชุดเดียวตายเอ้ยโดนไอยอนยิงตายทุกคนไอยอนยิงแม่นจังวะคอมโบยอนทุกคนโคตรสุดโคตรแรงอ่ะทุกคนไปเลสายเนี่ยคือแบบคอมโบเดียวไวโอจะตายแล้วอ่ะเอ้ยผมชอบว่ะมันค่อนข้างที่จะสะใจอยู่นะครับผมแล้วรอดาบแดงนะผมคิดว่าเหยียบคอมโบเดียวตายอ่ะผมคิดว่านะอะไรเฟนิกยังไงนายดึงมาไม่โดนนะครับเหยียบไปเลยช็อตนี้ตุยนะครับผมอุ้ยโดนลากอุ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นรอดอยู่รอดอยู่นะครับผมวิ่งแบบยาวๆเลยนะครับนาคอสมาทางบนนะครับไอตัวนี้มันไล่ผมไม่หยุดนาคอสมาผมก็โยกเฮ้ยมันจะต่อผมก็กดสปินดิครับผมช็อตนี้วิ่งกลับบ้านสบายใจฟาร์มบนกันหน่อยนะครับผมต้องการตังค์นะคีปมันเข้ามาสูงนะครับผมถ้าเกิดเลนไหนที่คีปมันเข้ามาลึกๆเนี่ยออฟเลนอ่ะควรจะเป็นคนที่ดันเวฟออกไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเลนที่เสี่ยงเนาะถ้าเกิดคีปเข้ามาลึกเราต้องดันออกไปลึกด้วยเนี่ยมันเป็นเลนที่เสี่ยงนะครับเราก็พยายามแบบเนี่ยเดินเช็คๆด้วยนะครับผมไม่ใช่เดินออกไปเลยนะถ้าเดินออกไปเลยเนี่ยมีโอกาสโดนดักค่อนข้างสูงนะครับเราได้ป้อมบนนะครับเพราะว่าเขาโผล่ล่างเยอะเลยนะครับผมไวโอตายคิกซี่ตายโอเคเราเห็นจำนวนแล้วนะว่าข้างล่าง3นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคนมาข้างบนแล้วนะครับผมลองไวโอหน่อยไหมขอลองอีกทีนึงขอลองอีกทีนึงซิไวโอปักแบบเจ็บๆกันไปเลยนะครับยอนยิงมาแล้วเฮ้ยไอยอนตัวนี้มันดูแมปดีนะเนี่ยคือแบบผมคอมโบกับยอนได้ว่ะทุกคนเอ้าหินล่างเราตุยเพิ่งได้มาแท้ๆนาคอสลองหน่อยมั้ยนาคอสเดินมานาคอสเดินมานาคอสเดินมานาคอสอุ๊ย5มันกดแข็งว่ะทุกคนโอ้โหโดนแค่2สกิลนะเมื่อกี้นี้ครึ่งหลอดนะครับสําหรับตัวของนาคอสนะโคตรแรงโคตรอันตรายนะครับผมอุ๊ย UA ก็จะตายเหมือนกันนะเคลียร์กลางไปนะครับผมลองหยอกทีหนึ่งสิก็แค่หยอกแค่นั้นแหละมันจับแบบเหมือนว่ามันจับแล้วนะแต่ว่าผมไม่เล่นละเพราะว่าผมไม่มีอันตีแล้วนะก็แค่แบบหยอกตอดนะครับผมจริงๆจังหวะแบบเมื่อกี้นี้ไม่ควรเล่นนะครับมันเสี่ยงตายค่อนข้างสูงนะครับผม
แต่ผมคิดว่าผมน่าจะเกี่ยวแล้วก็ปั่นได้ถ้าเราปั่นได้เนี่ยคือเราก็ออกได้นะตอนที่เราปั่นเนี่ยเราจะไม่โดน CC นะครับผมรีบหาดาบแดงก่อนดีกว่าทุกคนเวฟนี้คือน่าจะได้ดาบแดงแล้วปะเพราะว่าผมใกล้ละโอเคดาบแดงมาแล้วทุกคนเตรียมตัวไวโอนี่ขอทีงดิเดินมาที่ไวโอ มันออกก่อนนะครับผมใหญ่ก็ได้ไวโอจริงป้อมบนได้อยู่นะครับผมอติไม่มีนะถ้ามีอติก็คือแบบเตรียมตัวจ่อผมพูดได้เลยชิ้นต่อไปเราเอาไปอะไรดีทารอนแล้วกันทุกคนเอาแบบตีเร็วได้ดูดเลือดด้วยนะครับผมจะได้ปั่นบ่อยๆนะครับสรรหาออกไปเรื่อยเฮ้ยโดนลากมันยังไม่ลากอีกเหรอตายปะเนี่ยโอ้โหเกือบอยู่เกือบอยู่เวฟการนี่ต้องเป็นของฉันมาแล้วอุ้ยไปไม่ได้ทุกคนเขาอยู่กันค่อนข้างเยอะนะครับผมเห็นทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นเฟนิกซ์ไหมเฟนนิกว่ะทุกคนเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อจะไปหานายเขาเห็นผมแล้วแต่ผมไม่สนใจปักเอ้าติดเคียวอุ้ยอุ้ยคอมโบเดียวตายนะครับผมถ้าเกิดไม่มีเคียวนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยค่อนข้างบางนะครับผมคือแบบแรงจริงแต่ก็บางนะครับต้องเล่นเหมือนเป็นแอสซาซินเลยอ่ะเล่นแบบเข้าออกอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคเราน่าจะต้องเล่นแบบนั้นเอานะครับเนี่ยคือเราก็มีดูดเลือดด้วยนะเพราะว่าเราเอาทารอนมานะครับผมตีแรงด้วยนะครับก็ตีดูดเลือดอีกนะครับผมสายนี้ก็เล่นสนุกดีนะครับแต่ว่ามันบางนะครับผมต้องเล่นแบบเข้าออกเอานะครับอย่าเล่นสุดนะแต่ฉากเมื่อกี้นี้คือมันมีคนมาซ้อนนะครับผมถ้ามันไม่มีคนมาซ้อนเนี่ยคือเฟนิกซ์ก็ตายไปตั้งแต่ที่ผมปั่นแล้วทุกคนแล้วถ้ามันไม่มีเคียวเนี่ยก็คือตายตั้งนานแล้วนะครับมันติดเคียวนะครับผมก็เลยต้องซ้ำอีกสักหนึ่งทีนะครับโอเคดันบนดีกว่านะครับผมคีปมานะครับเราก็ต้องรับเวฟนะครับผมตอนนี้เข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วนะครับผมก็ต้องทำเวฟนะครับทีมไฟต์ก็เป็นหลักนะครับทำเวฟทีมไฟต์เป็นหลักนะครับพอช่วงเลดเกมมาแล้วนะครับผมชิ้นสุดท้ายนี่เราก็จะออกของกันนิดนึงนะครับผมก็เป็นก่อเกิดแล้วกันนะครับอะโอ้ยปาดแรงอยู่เนี่ยนะคอสถ้าเป็นเล่นปาดผมแรงอยู่นะเพราะผมไม่ได้ออกของกันยังไงล่ะอย่าตกใจในดาเมจอยู่นี่เปล่านะคอสขอด่วนหน่อยดิอยากตัวนะคอสจังเพื่อนตีนะใช่ไหมเราก็ช่วยหน่อยนะครับผมนี่เนี่ยโชว์ดาเมจให้เพื่อนเห็นว่าเวเลสดาเมจอ่ะมันแรงยังไงล่ะดักรอเหยื่อนะครับผมทำตัวเป็นแอสซาซินนะครับใครที่เข้ามาผมพร้อมที่จะกระโจนใส่เคลียร์คลิปโคตรเร็วคือแบบไม่ต้องปั่นอ่ะเคลียร์คลิปไม่ต้องปั่นอ่ะสองสกิลคลิปตายหมดฝูงว่าไปแล้วจังหวะนี้ก็กดสปินไปเลยนะครับผมมาดูถึงมินิแมปคลิกซี่หวัดดีคลิกซี่ผมตายป่ะตายถ้าเกิดผมไม่หันไปเกี่ยวเนี่ยคือผมรอดนะครับไปอยากได้ดึง เดินเติมเพื่อนหน่อยนะครับผมเพื่อนบวกกันตรงกลางนะแต่ว่าไฟจบแล้วทุกคนเราจะโฟกัสตัวบางๆนะครับเมดแคลรี่อะไรพวกนี้นะครับผมตัวบางๆนะเพราะว่าเราสามารถคอมโบชุดเดียวตายนะครับผม ไม่ทันผมย่ำหัวไม่ทันดิทุกคนเพื่อเราจะตีดาร์กนะครับผมออฟทำเวฟล่างเลยนี่จัดไปเพื่อนเดี๋ยวเราลงไปนะเพื่อนใจเย็นๆขอทำเวฟก่อนโอเคเดี๋ยวผมทำเวฟบนแล้วผมวิ่งลงล่างเลยแล้วกันนะครับผมทำเวฟให้ทีมนะเวฟล่างก็ดันสูงอยู่นะเพื่อน เดี๋ยวเรากำลังลงไปนะกำลังไปเพื่อนยอมนายคือนายไม่ต้องยืนพิมพ์เลยแน่ ยืนพิมพ์จริงยืนพิมพ์จริงโอเคเพื่อนเราทำตามพี่นายขอละนายก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะอย่าตายนะเพื่อนโอเคคีร่าได้มานะครับผมแต่แรกกับเฟนิกซ์ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าเฟนิกซ์มันค่อนข้างป่วยอยู่แล้วนะครับผมเฮ้ยเพื่อนไฟกันอยู่ทุกคนเราก็ดันล่างนะครับผมเราเอา2ป้อมนะนาคอสฆ่าใครไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยยูเอะนะครับผมโอ้โหปัญหาจริงๆนาคอสโอเคไม่เป็นไรคลิปกลางเข้าอยู่นะครับผมอยากกระโดดใส่จริงๆนะแต่ก็กลัวตายเหมือนกันนะครับผมไม่อยากไดฟ์ในป้อมเลยมันค่อนข้างแรงนะครับผมนาคอสกลับมานะครับเอ้ยนาคอสโดนยอนยิงตายไปเลยนะครับผมก็อันติไปดีช็อตนี้ 4,000 นะครับผมดาเมจจริงโอ้โหจบเกมนี่จังหวะนี้เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหโคตรสนุกเลยทุกคนเวลาสายนี้มันคือมันสะใจดิอ่ะคือกระโดดตึ้มโดดตึ้มแล้วแบบดาเมจมันแรงอ่ะแต่ว่ามัน
ไม่ถึกนะครับผมเรามาดูกันว่าใครจะเป็น MVP ของเกมนี้นะครับแต่ไม่น่าใช่ผมปะใช่ไหมผมได้ที่2นะครับผม MVP ก็น่าจะเป็นพี่ยอนปะใช่เลยนะครับผมทำดาเมจเป็น 42% เลยนะครับผมยอนโคตรแรงนะครับผมโอเคเรามาสรุปกับเวเลสสายนี้กันดีกว่านะครับผมข้อดีก็คือแบบคอมโบชุดเดียวตายนะครับผมแรงมากแรงจริงนะครับผมแล้วก็สะใจมากๆแต่ข้อเสียเลยคือไม่ถึกนะครับผมกระโดดเข้าไปแล้วก็แบบจะตายเอาแล้วนะครับผมเพราะว่าต้องโดนดาเมจจากหลายที่เลยนะครับผมแต่ว่าฆ่าคนได้จริงนะครับแต่ก็จะตายนะครับถ้าเกิดได้เทียบระหว่างเวเลสสายดาเมจกับสายดาเมจกึ่งแทงค์ผมแนะนำเป็นสายดาเมจกึ่งแทงค์สายเดิมจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเวเลสเนี่ยถ้าได้ปั่นในไฟเยอะๆเนี่ยตัวมันจะเก่งนะครับมันจะจ่ายดาเมจได้เยอะกว่านะครับผมถึงสายที่จะแรงกว่าแต่ว่ามันจ่ายดาเมจได้ไม่เยอะเท่าสายถึกนะครับผมอันนี้ผมก็เล่นแบบคอนเทนต์เฉยๆนะครับผมอย่ามาเล่นตามผมนะครับถ้าเกิดเล่นตามผมเนี่ยระวังมันจะไม่รอดแล้วก็จะโดนทีมด่านะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ